ปัญญา5ดาวช่วงทำเนียบร้านอร่อยเราอยู่กับร้านเคลย์พอดคิงเจ้าแห่งเมนูข้าวอบหม้อดินสไตล์จีนแท้ๆที่รักษาสูตรความอร่อยของอาม่ามานานกว่า50ปีและซุปไก่ฮกจิ๋วจะอร่อยขนาดไหนไปชมกันครับโอ้โอ้ตะกี้ที่เราเห็นว่าเป็นเจ้าที่ทำกับเจ้าใช่ครับเจ้าเป็นกากเหล้าอะไรต่างๆเนี่ยนะตักเลยมาพี่แปนตักให้ครบเลยครับผมนะเพราะว่าตัวทั้งไก่จะเป็นไก่บ้านเนี่ยผมชอบเท้าไก่เท้าไก่หรือตรีมไก่นี่โหหลายท่านปรารถนานะได้แท้กุ๊บกับกุ๊บกับวิธีรับประทานมีน้ำไก่ซุปอะไรไงใครไปไหนจริงๆเราตักถ้ามีอย่างนี้เราตักหมี่ใส่อันนี้เลยตักหมี่ใส่นี้เพราะว่าน้ำซุปตรงนี้มันจะไม่ได้มากใช่ไหมใช่ครับนี่แล้วก็ไปคลุกอันนี้เหมือนก็ทานกับทางเหมือนกับญี่ปุ่นนะใช่ครับญี่ปุ่นต้องเป็นเส้นอะไรอ่ะโซบะครับโซบะใช่ไหมไปแล้วหญิงสาวไปแล้วเนอะมาลงมาคลุกอยู่ในนี้มันก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำทำแบบญี่ปุ่นแบบนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วก็หยิบอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเรื่อยเนื่องเพราะเรามีชุดของเราอยู่แล้วบอกเลยว่ายกดีกว่าไม่ได้มูสาว่าพึ่งแล้วเส้นอย่างเดียวหรือว่าไก่ไปด้วยไก่ไปด้วยเมื่อกี้ผมแค่เส้นครับอันนี้เส้นอย่างเดียวใช่ไหมกับน้ำซุปฮะผมเส้นกับน้ำซุปหน่อยสิมันจะมีรสเจ้าที่แปลกๆใช่ขมๆนิดๆนะเค็มนิดๆรสนี่อะไรฮกจิ๋วเลยอ่ะนะด้วยความเป็นจีนๆเนื้อหอมเลยอ่ะน้ำซุปดีครับไอตัวเจ้าใช่ไหมฮะเออมันได้หอมตรงนี้มากเลยอ่ะมันให้สีสันแล้วก็รสชาติที่แบบแปลกแต่อร่อยคนไม่เคยทานก็จะไม่ค่อยกล้าเพราะสีมันแดงแดงมันแดงมากเลยตอนมันได้รสชาติมากเนื้อไก่ก็นุ่มด้วยเพราะว่าเอาไปตุ๋นอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงก็หอม 3-4 ชั่วโมงอ่ะได้หอมจากที่เขาเป็นตัวเขาอยู่ด้วยแล้วก็ตัวน้ำนี่แหละเอออันนี้อะไรนี่อีกซุปเพราะซุปมีหลายอย่างใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวซุปนี่คืออะไรอันนี้เป็นกระเพาะหมูตุ๋นพริกไทยครับโอ้ยแบบซุปใสๆคล่องๆสบายคอเดี๋ยวอันนี้กระเพาะหมูหรือว่าผนังของเนื้อตัวหมูมันทำไมใหญ่ใหญ่มากเลยที่หนึ่งใช้1ใบครับใช่แล้วใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่เราล้างล้างใช่เราเน้นเรื่องความสะอาดมากสำหรับเมนูนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกระเพาะหมูจะมีกลิ่นส่วนใหญ่จะมีกลิ่นครับเราล้างประมาณ3-4 ครั้งครับแล้วสะอาดมากเลยฮะอันนี้ทานกับอะไรเส้นด้วยหรือทานกับข้าวอันนี้ทานกับข้าวได้เลยครับได้หมดเลยอันนี้จะเป็นซุปฝั่งแต้จิ๋วครับโอ้ทานกับเส้นก็ได้ครับโอ้นะกินตอนเช้ากินตอนเช้าเออซุปซดเหรอซดเหรอพริกไทยสุดๆโอ้แล้วดีอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะนะผมตักใส่นี่แล้วนะครับผมเออได้ไหมคุณมอนได้ครับได้หมดเลยนะก็ไม่ได้มันตักลงมาแล้วคุณพี่ตาผมอยากให้ซดแบบน้ำซุปอ่ะน้ำซุปเหรอมันมีความแบบว่าพริกไทยฮะมันโล่งเลยครับมันโล่งเลยแต่ตรงๆซุปกระเพาะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะใช่ครับนะมันจะได้ตุ๋นกับซี่โครงหมูมันโล่งเลยอ่ะโอ้โหเออทำไมมันหอมอ่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วเขาก็ไม่ได้ฉุนจะพริกไทยอะไรนะไม่ใช่แบบโดดอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะอร่อยมีความเผ็ดร้อนโอ้นี่สองในไม่รู้กี่อย่างนะเด่นๆเลยกระเพาะปลากระเพาะหมูกระเพาะหมูเป็นไงฮะกินไส้แบบอร่อยมากนิ่มตัดขาดเลยง่ายเลยหอมอร่อยหอมสะอาดเยี่ยมมากเลยอร่อยทุกเมนูครับคุณผู้ชมซุปไก่ฮกจิ๋วสูตรอาม่าเนื้อไก่นุ่มแน่นเพราะเลือกใช้ไก่บ้านปรุงรสชาติให้จัดจ้านด้วยเจ้าส่วนซุปกระเพาะหมูโดดเด่นด้วยความเผ็ดและหอมของพริกไทยอร่อยสุดยอดร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับคุณบอลครับร้านอยู่ที่ริมถนนพระพาชัยเยาวราชชื่อว่าอะไรครับชื่อร้านเคลย์พอตคิงเลยครับร้านสีเหลืองๆครับโอ้เคลย์พอตคิงใช่ครับเปิดวันไหนบ้างครับจ้าเปิดทุกวันเลยครับเวลา10โมงถึง3ทุ่มครับทุกวันลูกค้าไม่มีวันหยุดไม่หยุดครับและนี่ก็คือทั้งหมดของร้านเคพอตคิงนะร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยก็ขอมอบแล้วก็การันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านเคพอตคิงวางให้ด้วยครับร้านเคพอตคิงสมเป็นเจ้าแห่งเมนูอบหม้อดินจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่อบหม้อดินความอร่อยจากไก่เนื้อแน่นข้าวเนื้อนุ่มปรุงรสด้วยซอสสูตรลับของอาม่าหรือจะเป็นซุปไก่ฮกจิ๋วสูตรอาม่าที่อร่อยจัดจ้านด้วยเจ้าทานคู่เส้นหมี่ฮกจิ๋วนุ่มๆแล้วร้านนี้ยังมีเมนูอบหม้อดินอีกมากมายให้ลิ้มลองปัญญา5ดาว